แม่จ๋าลูกขอโทษคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยแม่จ๋าลูกขอโทษลูกเป็นคนใจร้อนมักโกรธขี้โมโหลูกได้ทำพิธีขอขมาท่านจะลดบาปกรรมชอบวุ่นวายเคยขโมยเงินคุณแม่ตะคอกคุณแม่เคยทำให้คุณแม่ร้องไห้วันแม่ลงไปได้บ้างไหมคุณครูไม่ใหญ่ไปต้องทำดีกับท่านในทุกๆด้านให้มากๆและต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายที่ลูกตะคอกแม่แล้วเคยทำให้ท่านแล้วให้ลูกเลิกขี้โมโหเลิกหงุดหงิดเลิกร้องไห้แต่เมื่อขอขมาท่านแล้วก็จะเป็นอนาคตนะลูกนะให้ใจเย็นใจดีใจใสใจใสเป็นยักษ์ในปัจจุบันจะได้ไม่ไปเป็นยักษ์ในไกลให้ได้กรรมนั้นจะได้เป็นอโหสิกรรมเศษกรรมแต่กรรมก็ยังคงมีอยู่นับจากนี้19 พฤษภาคม 2546กดถูกใจให้เป็นกำลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ